คนพยากรณ์ครับกลับเข้าสู่ช่วงรายการคนพยากรณ์กันต่อนะครับกับผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์นะครับเรามาเจอกันทุกๆวันศุกร์นะครับช่วงเวลา6โมงเย็นถึง2ทุ่มนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่หลายคนก็กำลังจะกลับบ้านนะครับหรือบางคนก็เริ่มทานข้าวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในช่วงวันศุกร์แบบนี้นะครับ2ชั่วโมงเนี่ยใครที่มีปัญหามีเรื่องราวนะครับที่อยากคุยอยากบอกอยากเล่านะครับอะไรก็ตามนะครับก็พยายามนะครับก็อยากจะคุยอะไรก็รีบส่ง SMS นะครับเข้ามานะครับได้ในรายการนะครับคนพยากรณ์นะแล้วก็ในพื้นนะครับในพื้นดวงนะครับเดี๋ยวก่อนนะจบร้อยยังอ่ะมาดินชัดเจนไหมแล้วก็ในพื้นดวงชะตาของแต่ละคนนะครับมันก็มีความหลากหลายนะครับที่แตกต่างกันบางคนดูดวงถามคำถามเรื่องความรักมาแต่ถ้าผมเห็นในพื้นดวงว่ากำลังจะเกิดอุบัติเหตุผมก็จะทักให้ฟังว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุนะต้องระมัดระวังในช่วงนี้ นะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณมีปัญหาอะไรคุณถามผมมาเถิดนะครับแล้วถ้าผมเห็นอะไรที่มันนอกเหนือจากดวงชะตาที่มากกว่านะครับมากกว่าที่ถามมาผมก็จะพูดให้ฟังแล้วก็จะพูดออกไปนะครับช่องทางการดูดวงมีหลายช่องทางนะครับแต่ว่าช่องทางดูรายการนะครับหลายช่องทาง1 YouTube นะครับเราพิมพ์คำว่า Channel 8นะครับไปที่ YouTube แล้วก็พิมพ์คำว่า Channel 8นะครับใครที่มีเว็บไซต์นะครับแล้วก็พิมพ์นะครับ www.thaitv8.com นะครับก็ดูได้ทางเว็บไซต์นะครับแล้วก็ใครที่มีสมาร์ทโฟนนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปที่ระบบนะครับPlay Store นะครับใครที่มีระบบ Android นะครับเข้าไปที่ Play Store นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Channel 8นะครับรวมถึงระบบ iOS ก็พิมพ์คำว่า Channel 8เช่นเดียวกันนะครับครบทุกด้านรวมถึง LINE นะครับใครที่มี LINE ก็สามารถเขียนมาใน LINE ได้นะครับก็พิมพ์มานะว่าเป็นเพื่อนกันแล้วก็มาคุยกันนะครับหลายช่องทางเนาะหลายช่องทางมากเลยแล้วก็อนาคตนะครับก็จะดูได้นะครับกว้างมากขึ้นนะครับใครที่มีญาติพี่น้องอยู่ต่างประเทศนะครับเดี๋ยวทีวีช่องเราเนี่ยมันจะไปปรากฏนะครับปรากฏอยู่ในต่างถิ่นต่างแดนนะครับต่างประเทศนะมาเพราะฉะนั้นรายการเราอเมริกาก็ดูได้นะครับอยู่ที่นามิเบียก็ดูได้นะครับเวเนซุเอลาก็ดูมาแล้วนะครับอาร์เจนตินาโอ้โหบอกชัดแจ๋วมากนะครับนะแล้วก็บราซิลนี่โอ้โหตบมือกันเลยนะครับชัดเจนมากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันดูได้ทางโซเชียลนะครับเพราะฉะนั้นใครมีโทรศัพท์ใครมีบ้านไหนมี Wi-Fi นะครับอินเทอร์เน็ตดูได้ทั้งโลกนะฮะมาเริ่มต้นกันดีกว่าเนาะเรื่องของกินตามธาตุนะครับกินเสริมดวงตามธาตุในช่วงจากนี้ไปนะครับทานอะไรหรือเลี่ยงทานอะไรนะครับมันจะเสริมชะตาชีวิตได้ด้วยนะฮะเริ่มต้นนะครับคนที่เกิดนะครับในวันอาทิตย์นะครับคนเกิดในวันอาทิตย์นะเสียงไปเลยนะฮะคนเกิดวันอาทิตย์นะครับมีเรื่องของการกินนะครับการกินนะให้กินอะไรก็ตามนะครับที่มีรสเผ็ดนะครับกินอะไรก็ตามที่มีรสเผ็ดนะแป๊บหนึ่งนะผมขอเปลี่ยนไมค์หน่อยนะครับเทสเนี่ยมาแล้วนะต่อไปจะถืออย่างนี้นะครับกินอะไรก็ได้นะครับที่มีรสเผ็ดนะครับคุณผู้ชมใครที่มีอาหารนะครับเพราะว่าอะไรธาตุไฟนะครับธาตุไฟเป็นช่วงที่ธาตุไฟรุนแรงและเสริมดวงนะครับเสริมดวงในเรื่องของเงินทองนะครับโชคลาภนะครับเงินทองโชคลาภความสำเร็จทั้งหลายนะครับต้องใช้ธาตุไฟเพราะฉะนั้นอาหารธาตุไฟนะครับชัดเจนนะครับคือ
พวกของเผ็ดๆนะครับนะของเผ็ดเนี่ยสุดยอดเลยนะครับจะเสริมดวงชะตาช่วงนี้อะไรที่เป็นพริกนะครับเป็นพริกที่มันเผ็ดๆนะครับกินไปเลยนะครับช่วงนี้นะแต่ว่าต้องระมัดระวังเรื่องของท้องไส้ด้วยนะครับอะไรที่เป็นของเผ็ดเสริมดวงท้องไว้นะแล้วก็ของที่เลี่ยงๆนะครับคือพวกรสเปรี้ยวนะครับรสเปรี้ยวนี่ควรเลี่ยงนะมันจะทำให้อาหารอะไรที่เป็นเปรี้ยวเกินนะครับอะไรที่มันต้องบีบมะนาวหนักเกินนะก็ต้องเบาๆนิดนึงนะครับถามว่าเกี่ยวกันไหมเกี่ยวนะครับคนเราเนี่ยแต่ละวันแต่ละเดือนเนี่ยมันคนเราในร่างกายมันประกอบด้วยธาตุนะครับดินน้ำลมไฟนะครับนะดินน้ำลมไฟดินนะครับหรือน้ำก็คือพวกเลือดนะครับเลือดน้ำเหลืองของเรานะครับนะลมก็ลมหายใจนะครับไฟก็ความร้อนในร่างกายนะครับดินก็พวกกระดูกนะครับประกอบกันเวลากระดูกมันอยู่ไปนานๆแล้วมันหมดสภาพมันก็เปื่อยยุ่ยเป็นผงเป็นดินนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าธาตุทั้งหลายเนี่ยมันประกอบในร่างกายเราเพราะฉะนั้นอาหารแต่ละชนิดมันก็เป็นธาตุนะครับมันมีธาตุของร้อนของเผ็ดก็ธาตุไฟนะครับเนี่ยแล้วก็ไล่ไปเรื่อยนะครับธาตุลมนะครับธาตุดินธาตุน้ำผมก็จะพูดให้ฟังเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปคิดแล้วว่าต้องทานอะไรผมสรุปให้ฟังอย่างเดียวนะครับว่าคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยทานของเผ็ดช่วงนี้เยอะหน่อยแต่ก็เผ็ดพอดีๆนะแล้วก็เลี่ยงๆของเปรี้ยวนะครับเบาๆของเปรี้ยวนิดนึงอาจจะทานได้นะครับแต่ว่าปกติต้องเยอะแต่ต้องน้อยๆหน่อยนะครับต่อมาคนเกิดในวันจันทร์นะครับแล้วมีพวกผลไม้ผลไม้เสริมดวงก็มีนะผลไม้ที่มีสีเหลืองนะครับจะเสริมดวงนะครับคนเกิดวันอาทิตย์ด้วยนะครับเนื้อสีเหลืองนะครับลองผ่าเนื้อสีเหลืองดูนะครับสับปะรดก็ได้นะผ่าพวกเนื้อมันสีเหลืองนะครับต่อมาคนเกิดในวันจันทร์นะครับกินเสริมดวงนะครับช่วงนี้ต้องทานอาหารนะครับเนี่ยที่มีรสชาติจืดนะครับนะฮะใหญ่หน่อยคนเกิดวันจันทร์ต้องทานจืดๆนะครับต้มจืดก็ได้นะบางทีหรือว่าใส่อะไรสั่งก๋วยเตี๋ยวมานะครับช่วงนี้ก็ทานของจืดๆหน่อยนะครับต้มยำก็เบาๆซิไปทานพวกก๋วยเตี๋ยวนะครับลูกชิ้นปลานะครับกินโจ๊กก็ได้นะกินบะหมี่นะครับก็อย่าไปกินของที่มันมีรสจัดนะครับของจืดๆนะครับอะไรก็ได้ที่มันจืดอะไรอร่อยก็เยอะนะแล้วก็อาหารหรือรสชาติที่ควรเลี่ยงนะครับคือรสนะครับที่เค็มนะครับเลี่ยงอาหารเค็มๆนะเลี่ยงของเค็มให้มากๆนะครับมันจะทำให้ไม่ใช่โอ้โหของเค็มเกิดทำให้โรคไตนะอันนั้นมันก็ปกตินะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับเดือนนี้เลยนะครับเลี่ยงอาหารของเค็มๆนะครับช่วงไหนกินเค็มๆๆสมัยช่วงนี้กินอะไรก็ได้ของเค็มแม้แต่สั่งก๋วยเตี๋ยวมานะครับร้านนี้ปกติก็ให้รสชาติกำลังดีกลมกล่อมแต่โอ้โหวันนี้เค็มปืดเลยเอ๊ะทำไมช่วงนี้กะเพราเค็มปี๋เลยช่วงนั้นดวงกำลังไม่ดีรู้ไว้นะมันมีสัญญาณบอกนะคุณผู้ชมนะอะไรที่มันผิดแปลกแตกต่างจากปกติเนี่ยมันมีสัญญาณนะครับเขาส่งสัญญาณเทพเทวดาจะส่งสัญญาณบางอย่างมาให้คุณได้รู้ว่าต้องระวังแล้วนะแต่เราตีรหัสแปลความไม่ออกนะครับผมมีวุ้นแปลภาษาเพราะนั้นพอกินไปปุ๊บเป็นโดเรมอนเลยนะแปลภาษาได้ว่าอ้อสัญญาณแบบนี้เดือนแบบนี้ห้ามแบบนี้เกิดวันนี้เลี่ยงอาหารรสนี้ทานรสนี้ได้อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเลยมากเอาตามที่ผมพูดแล้วกันนะว่าต้องยังไงส่วนผลไม้นะครับที่เสริมดวงช่วงนี้ต้องเป็นผลไม้ที่มีเนื้อสีแดงนะครับเนื้อสีแดงนะนึกสิเนื้อสีแดงอะไรนะครับก็มะละกอนะครับก็ได้ทับทิมก็แดงนะลองนึกถึงแตงโมเนี่ยชัดเจนเลยนะครับเนื้อสีแดงนะครับลองทานดูนะจะเฮงนะต่อมานะครับคนเกิดวันอังคารนะครับคนเกิดวันอังคารช่วงนี้นะครับรสชาตินะครับที่ควรเลี่ยงเลยนะคือรสเค็มนะครับรสเค็มต้องระวังเลยนะคนใครที่เกิดวันอังคารแล้วชอบเค็มๆนะครับต้องระวังรสเค็มนะครับช่วงไหนที่แม่ค้าพ่อค้าสั่งอาหารแล้วก็มีรสเค็มเอ๊ะช่วงนี้เค็มบ่อยๆนะดวงกำลังซวยดวงกำลังไม่ดีนะนะให้รู้ไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่เหยาะน้ำปลานะครับไม่เหยาะน้ำปลาเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังรสเค็มนะครับส่วนรสชาติที่
ช่วงนี้ทานแล้วดีนะครับช่วงนี้ทานแล้วดีนะคือรสชาติออกจะเปรี้ยวๆนะครับเนี่ยเปรี้ยวๆผลไม้เปรี้ยวๆก็ได้นะครับออกเปรี้ยวๆหน่อยนะครับชีวิตก็จะเปรี้ยวนะครับนะทำให้เราช่วงนี้จะคึกคักนะครับเลือดลมดีนะครับพุ่งพล่านนะแล้วก็ผลไม้นะครับสีของเนื้อผลไม้ของเนื้อถ้าไม่เอาผิวนะครับสีเนื้อของผลไม้นะครับต้องหาผลไม้ที่มีสีในข้างในเนื้อนะครับสีส้มนะครับหรือสีเขียวนะครับผลไม้สีส้มหรือสีเขียวนะก็ลองดูนะครับอะไรที่มีสีส้มหรือสีเขียวนะฮะต่อมาคนเกิดในวันพุธนะครับคนเกิดวันพุธอย่าลืมนะคุณผู้ชมติดตามชมรายการคนพยากรณ์แล้วก็อย่าฟังเพลินนะครับก็ส่ง SMS มาได้นะครับมีแฟนรายการหลายท่านนะครับส่งข้อความมานะทาง Facebook หรือทางเมลผมนะครับว่าอยู่ต่างประเทศอาจารย์อยากดูรายการนะครับไม่รู้ดูจากไหนได้บ้างนะครับเพราะว่าเคยดูทางเมลดูทางอินเทอร์เน็ตนะครับมันบางช่องนะครับมันติดขัดนะครับมันกระตุกนะครับดูเปิดปุ๊บมันกระตุกนะเราก็อย่างแรกนะครับวิธีที่จะดูได้ชัดนะครับเราต้องเพิ่มอินเทอร์เน็ตหน่อยบางทีขึ้นไม่ดีนะไปยืนมุมที่ไม่ดีขึ้นมันก็ไม่ชัดมันก็กระตุกนะฮะหรืออย่างที่สองนะครับช่องรายการนะครับมีหลายช่องนะหน้าจอเนี่ยนะครับเข้า YouTube นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า channel นะครับ channel นะครับแล้วก็เลข8นะครับ channel 8นะครับเมื่อสักครู่นี้ไทย TV 8แล้วนะครับ YouTube ก็ channel 8นะครับแล้วก็อะไรก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราดูได้หลายช่องทางนะครับบางคนดูทาง YouTube ไม่ชัดนะครับก็มาดูทางไทย TV 8นะครับถ้าไม่ชัดอีกนะครับก็ไปทางที่สมาร์ทโฟนนะครับใครใช้ระบบ Android นะครับก็โหลดแอปนะครับพิมพ์เข้าไปที่ Play Store นะครับแล้วก็โหลดคำว่า Channel 8มานะครับ Channel 8รวมถึงระบบพวก iPhone iPad ทั้งหลายนะครับพวก Apple ทั้งหลายนะฮะก็พิมพ์คำว่า Channel 8เช่นเดียวกันนะครับก็จะดูได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะฮะคนเกิดวันพุธนะครับเกิดวันพุธบ้างนะคนเกิดวันพุธเนี่ยเป็นช่วงที่ช่วงนี้นะครับคนจะโกหกคุณบ่อยนะนะมาเริ่มดวงหน่อยนะเพราะว่าดาวพุธมันช่วงนี้มันอยู่ในโคจรนะครับโคจรขยับมานะครับแล้วมันมีความสัมพันธ์นะครับอยู่ในส่วนที่จะต้องถูกหลอกถูกโกงนะครับอย่าเชื่อใจคนง่ายแล้วกันนะระวัดระวังหน่อยนะครับคนเกิดพุธนะรสชาตินะในช่วงนี้นะครับทานอาหารนะครับที่มีความเผ็ดนะครับเผ็ดเปรี้ยวนะได้2 อย่างเลยนะเผ็ดเปรี้ยวนะครับส้มตำนะต้มยำนะครับซุปหน่อไม้นะจัดไปนะครับเผ็ดเปรี้ยวนะครับเยอะเลยนะลองนึกสิอะไรที่มันเผ็ดเปรี้ยวลองนึกนะครับลองนึกสิส้มตำตำซั่วนะครับปูปลาเนี่ยมันจะเผ็ดเปรี้ยวนะครับบีบมะนาวปิ๊ดนี่ไม่พออีกปิ๊ดปิ๊ดนะใส่ไปนะจัดไปนะครับแต่มันต้องใส่ตำซั่วต้องใส่ขนมจีนขนมจีนนะเยอะหน่อยนะครับแล้วคนต้องคนให้ทั่วกันเลยนะเพราะว่ามันจะเข้าเนื้อนะครับพอขนมจีนมันถูกเข้าเนื้อเนี่ยเวลาสูตรปรูดขึ้นไปนะมันจะเหมือนสปาเกตตี้นะสปาเกตตี้อีสานนะครับขนมคือตำซั่วเราเนี่ยนะหิวเลยคือน้ำลายมันจะแซ่บแล้วมันก็จะกินอะไรก็ได้ให้เหงื่อมันออกนะครับทานรสชาติที่มันเหงื่อมันออกนะฮะมันจะทำให้เลือดลมดีแล้วก็ดวงดีด้วยนะเผ็ดเปรี้ยวนะครับต้มยำนะครับต้มยำผมชอบกินต้มยำปลากระพงนะเนื้อมันต้องขาวๆนะมันแล้วก็เผ็ดเผ็ดนะครับเครื่องต้องถึงนะบางร้านนี่โอ้โหขี้เหนียวเครื่องนะครับตะไคร้ใส่หน่อยเดียวมันมะกรูดนิดเดียวพริกหน่อยเดียวนะครับแต่มะนาวดันใช้มะนาวเทียมโอ้โหรสชาติลองนึกดิว่าน้ำเจิ่งเลยนะแล้วตะไคร้อยู่2ก้านนะครับใบมะกรูดแผ่นเดียวนะแล้วก็พริกอยู่ช้อน2ช้อนนะครับแล้วก็มะนาวเจิ่งเลยเพราะมะนาวเทียมมันใช้ได้เยอะนะรสชาติมันโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องเผ็ดเปรี้ยวมันต้องเครื่องต้องถึงนะครับหรือจะใส่พวกกะทิหน่อยนึงนะครับโอ้อร่อยอร่อยอร่อยคนเกิดวันอะไรเนี่ยลืมไปหมดเลยทุกอย่างอาหารมาทำให้เราลืมหมดวันพุธนะครับรสชาติที่คนเลี่ยง
คือรสมันนะครับมันรสหรือเปล่านะแต่ของมันนะครับมันของมันนะอาจจะไม่ใช่รสก็ได้นะครับของมันนะครับกล้วยทอดนะครับเลี่ยงขาหมูนะครับคากินะครับขาหมูนี่พวกหนังมันจะมันนะครับถ้าหนังแบบตุ๋นนานๆมันจะยุ่ยเวลาเข้าไปในปากมันจะแทบจะละลายในปากละลายกลางลิ้นนะครับเลี่ยงเลยนะครับมันของมันไงมันไม่ได้นะครับอะไรที่มันต้องเลี่ยงเลยนะครับช่วงนี้นะช่วงเดือนนี้นะครับแล้วก็ผลไม้นะครับที่มีเนื้อสีเหลืองนะครับเนื้อสีเหลืองนะครับก็เลี่ยงๆหน่อยนะสีเนื้อสีเหลืองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับคนเกิดวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสนี่รสชาตินะครับที่เสริมดวงนะในช่วงนี้นะครับนะคือเปรี้ยวหวานมันนะครับก็ต้องเค็มน้อยๆเค็มอ่อนๆ นะครับนะใช้ว่าเค็มอ่อนๆ นะอย่าเค็มมากนะครับเค็มอ่อนๆ นี่คือกำลังพอดีหรือกลมกล่อมก็ได้นะครับรสชาติกลมกล่อมนะครับไม่เผ็ดไม่เปรี้ยวไม่หวานไม่มันเกินนะครับกลมกล่อมนะครับนะอาจจะเค็มน้อยๆ นะครับเนี่ยยังพอได้อยู่นะครับแล้วก็รสชาติที่ควรเลี่ยงนะครับคือรสเผ็ดนะครับช่วงนี้เบาๆเผ็ดนะครับเบาๆเผ็ดบ้างนะก็สั่งอะไรที่มันกลมกล่อมพอดีๆนะครับเข้ามากินนะแล้วก็ผลไม้นะครับเสริมดวงในช่วงนี้นะครับต้องมีเนื้อนะครับเนื้อสีแดงนะครับเนื้อสีแดงเนี่ยจะเสริมดวงของเรานะครับต่อมาคนเกิดในวันศุกร์นะครับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับในช่วงนี้นะมีเรื่องของรสชาติอาหารนะครับรสชาติเปรี้ยวนะครับคนเกิดวันศุกร์เปรี้ยวนะครับเปรี้ยวนำเลยของพวกยำนะครับยำวุ้นเส้นยำทะเลนะครับยำอะไรกันนะยำไปเถิดนะครับได้หมดทุกอย่างนะครับอะไรที่เกี่ยวกับพวกลาบนะครับก็เปรี้ยวๆหน่อยนะลาบนะน้ำตกนะครับน้ำตกก็หั่นเนื้อเป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยนะครับแล้วก็ต้องมีข้าวคั่วนะข้าวคั่วนี่ต้องโรยต้องถึงด้วยนะให้อย่างกนะครับต้องใส่เต็มที่นะก็เขานะครับคุกเคล้านะมันเวลาทำลาบเนี่ยเสียงมันเพาะนะเคยเห็นบ้างที่มันมีไอ้เขาเรียกอะไรนะที่ไว้คนลาบนะฮะมันจะมีเฉพาะออกมาเนาะแล้วเราใส่ข้าวคั่วแล้วคลุกคลอ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 กเนี่ยเสียงเนี่ยอร่อยแค่ฟังเสียงมันก็น้ำลายไหลละเนี่ยนะลาบนะครับฟังรายการนี้เสร็จคุณเสร็จยังไม่รอดมาต่อมาเรื่องของรสชาติที่คนเลี่ยงคนเลี่ยงนะครับอันนี้วันอะไรละวันศุกร์นะครับรสชาติที่ควรเลี่ยงนะครับในช่วงนี้นะครับคือรสนะครับเค็มนะเพราะฉะนั้นเลี่ยงรสเค็มนะครับกินเค็มช่วงนี้จะป่วยจะไม่สบายจะมีเรื่องเลวร้ายมีเรื่องไม่ค่อยดีนะครับแปลว่าไอ้เปรี้ยวเหมือนกันนะใครที่ผมบอกนะครับในวันที่ผ่านมานะครับเพราะให้เลี่ยงรสเปรี้ยวเนี่ยถ้าช่วงไหนเจอแต่อาหารรสเปรี้ยว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 หรือคนที่ผมบอกว่าเลี่ยงระวังช่วงนี้รสเผ็ดไม่ดีเนี่ยเพื่อนฝูงสั่งแต่เผ็ดไปที่ไหนก็จะแต่เผ็ด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 ช่วงนั้นดวงจะไม่ค่อยดีนะมันเป็นสัญญาณเตือนของเราด้วยนะฮะนี่ต้องระมัดระวังนะครับส่วนผลไม้เสริมดวงของเรานะครับสีเหลืองนะครับสีเหลืองเนี่ยนะหาผลไม้สีเหลืองนะครับสับปะรดก็เหลืองนะครับอะไรที่เป็นสีเหลืองนะครับแอปเปิลนะครับผ่าโชะเข้ามาสีเหลืองนะครับข้างในเนื้อในนะไม่ใช่ผิวนะครับต่อมานะครับคนเกิดวันเสาร์นะครับผู้ที่เกิดวันเสาร์รสชาตินะครับนะรสชาตินะครับที่เสริมดวงในช่วงนี้นะครับเมนูคิดเลยนะครับคิดเลยนะเมนูนะครับทั้งหลายแหล่ตอนนี้ที่จะไปไหนนะครับเปรี้ยวนะครับหวานนะครับเนี่ยหวานหวานหน่อยแต่หวานนี่ไม่ใช่หวานเจี๊ยบเลยนะยุคปัจจุบันนี่คนทุกร้านค้าแม่ค้าทุกอย่างนะครับไม่รู้ลิ้นเป็นอะไรนะครับขนมหวานเนี่ยโอ้โหมันหวานจริงๆนะก็รู้นะครับว่ามันชื่อขนมหวานแต่ว่ามันมีหวานมากหวานน้อยหวานพอดีพอดีหวานกลมกล่อมนะมันมีหลายอย่างนะครับยุคอนาคตเนี่ยคนจะกินหวานนะครับน้อยลงเรื่อยๆนะครับร้านไหนที่ยังติดหวานมากๆนะครับสังเกตดีๆนะลูกค้าจะเริ่มน้อยลงนะครับแต่ถ้าลองสักเมนูหนึ่งนะจากนี้ไปนะครับมีทำอาหารนะครับ ขนมมีขนมหม้อแกงนะครับมีเต้าส่วนเต้าทึงนะครับมีขนมหวานทั้งหลายแหล่นะครับถ้าสักอย่างหนึ่งหาสักอย่างหนึ่งเมนูใหม่ๆก็ได้นะที่หวานน้อยๆนะครับนะทานนี่หวานน้อย
รับรองไอ้หวานน้อยเนี่ยอีกไม่นานไอ้จานไอ้ถาดทานเนี่ยนะครับหรือหม้อเนี่ยคนจะสั่งเยอะนะครับจริงๆนะยุคต่อไปคนจะทานหวานน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มร้านค้าที่ขายของหวานขนมหวานเนี่ยนะครับที่เขาเริ่มลดน้ำตาลเนี่ยนะลูกค้าจากหายใจเริ่มกลับมานะครับเยอะแล้วนะเนี่ยรู้ให้ฟังไว้นะครับบางคนขายโดยที่ไม่เคยกินของร้านอื่นเลยนะครับและร้านเราหวานเจ็บอยู่ร้านเดียวนะครับสังเกตไหมคนเริ่มน้อยลงนะครับเพราะนั้นเบาๆหวานลงนิดนึงนะไม่ใช่จืดนะครับให้ลงสักหน่อยนึงนะครับลูกค้าจะกลับมาเยอะนะเพราะนั้นคนเกิดวันเสาร์นะครับของหวานหวานนะครับจะดีนะหวานน้อยๆนะครับไม่กินแล้วไม่ต้องกลัวดุนะฮะแล้วก็คนเกิดในวันศุกร์ไอ้วันเสาร์นะครับรสชาติที่ควรเลี่ยงนะครับคือรสเปรี้ยวนะครับรสเปรี้ยวระวังเปรี้ยวนะครับอะไรที่มันเปรี้ยวๆมากต้องระมัดระวังดีๆนะผลไม้นะครับผลไม้ไส้ในนะครับผลไม้ไส้ในก็เลี่ยงไม่ใช่ควรเลี่ยงควรเสริมดวงของเรานะครับใช้ผลไม้นะครับภายในที่มีสีส้มและสีเหลืองนะครับส้มกับเหลืองนะครับจะเสริมดวงของเรานั่นเองนะฮะครบทั้งเรื่องรสชาติทั้งหมดนะครับเสริมดวงเรานะถ้ามีอะไรก็จะมาพูดให้ฟังในแต่ละเดือนแต่ละเดือนต่อๆไปนะครับมา เริ่มต้นดูดวงกันบ้างนะครับคุณวันนะครับคุณวันอยู่หัวหินนะคุณวันถามว่าค้าขายอะไรที่เสริมเรื่องการเงินนะครับขายอะไรดีขายอะไรดีนะครับคุณชมใครที่ติดตามชมรายการคนพยากรณ์นะครับกับผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์ก็มาทุกๆวันศุกร์นะครับช่วงเวลาเดิมนะครับ 18:00 นถึง 20:00 นนะครับถ้ามีเวลาใหม่ๆก็จะบอกนะครับหรือมีเวลาอะไรบ้างนะครับก็จะมาเบื้องต้นตอนนี้ครับวันศุกร์นะแล้วก็มีบางทีก็ไปรีรันหลายวันแล้วก็หลายช่วงนะครับก็จะมีวันอื่นๆได้เห็นหน้าผมนะครับแต่ก็รู้ว่าจัดสดจริงๆวันศุกร์นะครับช่วงนี้แหละที่ดูรายการเนี่ยนะครับ 18:00 นถึง 20:00 นนะครับวันไหนมาก็จะสดนะครับวันไหนที่มาเดมานะครับมันก็เป็นเทปนะครับเข้าใจไหมนะมาเรื่องดูดวงกันดีกว่าใครอยู่ต่างประเทศนะครับอดใจรอนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีช่องทางการติดต่อคุยกันในรายการนะครับหลายคนส่งคำถามมาให้ผมทาง Facebook นะครับเยอะเลยนะเยอะมากจริงๆนะวันหนึ่งนี่ผมรับในอินบ็อกซ์นะครับใน Facebook นะฮะถามเรื่องดวงถามเรื่องสีถูกชะโลกเรื่องเลขเบอร์โทรศัพท์เรื่องห้อยพระนะครับเสริมดวงเรื่องโอ้โหอะไรวันหนึ่งร้อยกว่าข้อความนะครับในอินบ็อกซ์นะแล้วผมก็แทบไม่ตอบเลยนะครับจริงๆนะไม่ได้ตอบนะครับแล้วก็ไม่ได้อ่านด้วยนะครับอ่านไม่ทันจริงๆนะครับอ่านบ้างบางทีบางทีนึกว่างๆหน่อยๆก็มาอ่านนะครับสุ่มๆอ่านนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ส่งข้อมูลนะครับต่างประเทศมาเยอะนะครับมาเยอะมากอยากให้ดูดวงนะครับเพราะว่าดูรายการก็ดูอยู่นะครับแต่ว่าส่ง SMS ไม่ได้นะครับก็เลยฝากให้ผมมาทาง Facebook นะครับแล้วก็ส่งมาในอินบ็อกซ์นะครับเพราะไม่อยากให้ใครเห็นว่าคุณชื่ออะไรนามสกุลอะไรเรื่องราวคุณเป็นอย่างไรทางข้างหน้าไทม์ไลน์นะฮะก็ไปส่งอินบ็อกซ์แทนก็จะส่งมาเยอะผมก็ให้บอกให้ฟังคือไม่ได้ตอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะหาวิธีที่จะดูนะครับส่งข้อมูลในจอทีวีให้ได้นะมาครับคุณวันขายอะไรดีนะครับพื้นดวงชะตาเกิดวันที่20เดือน6ปี2515นะฮะค้าขายเรื่องการขายของนะครับพื้นดวงชะตาเป็นคนโอ้ปากดีนะครับปากดีมากเลยดาวพุธเด่นพุธคือปากนะครับเด่นก็ดีปากดีนะปากดีค้าขายเป็นคนที่พูดจาอะไรก็ตามนะครับมีคนเชื่อถืออยู่แล้วนะแล้วก็พูดเก่งนะครับพูดเก่งพูดคุยอะไรนี่คนเชื่อถือดีนะครับเพราะฉะนั้นการค้าขายหนึ่งเลยขายอาหารนะครับขายอาหารนี่ไม่ต้องแบบอาหารตามสั่งไม่ได้นะครับอาหารของไม่ต้องเยอะนะครับบางคนอย่างยกตัวอย่างนะขายกระเพาะปลานะครับไม่ได้ให้คุณขายกระเพาะปลานะเห็นไหมกระเพาะปลามันก็มีหม้อสองหม้อทำอยู่แค่หม้อสองหม้อก็จบแล้วนะครับเนี่ยหรือว่าขายเป็นอย่างๆไปนะครับผัดไทยเงี้ยสมมตินะก็ทำแต่ผัดไทยนะครับก๋วยเตี๋ยวคั่วนะก็นะอย่างเดียวนะครับก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่คั่วปลาหมึกคั่วทะเลนะครับก็อย่างเดียวนะครับ
เนี่ยทำอะไรเป็นอย่างๆกุ้ยช่ายเงี้ยนะครับก็คือขนมเค้กอะไรก็ได้นะทำให้เชี่ยวชาญนะครับสักอย่าง2 อย่างอาหารนะครับ2ทำนะครับอย่างที่2นะค้าขายนะครับขายพวกน้ำนะครับน้ำปั่นก็ได้นะครับต้องอร่อยๆนะต้องอร่อยจริงๆนะครับคนทำเยอะแต่ว่าข้ออร่อยอร่อยจริงยากแต่พออร่อยจริงๆเนี่ยคนแน่นเลยนะครับทำ10ร้านเปิด10ร้านเรียงกันในตลาดนะครับร้านไหนอร่อยสุดคนแน่นเปรี้ยเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เรื่องของโอ้มีทั้งอาหารวันนี้อาหารทั้งวันเลยเนี่ยหิวละทำน้ำนะนึกอะไรที่เกี่ยวกับน้ำได้ก็ลองแต่ต้องให้เก่งเชี่ยวชาญเก่งก่อนแล้วก็ค่อยไปขายนะต่อมานะครับกาแฟก็ได้นะจริงๆกาแฟคนขายเยอะแต่อร่อยจริงๆอะยากนะครับกาแฟเนี่ยลองไปเรียนสูตรนะครับหาสูตรของเราเองนะครับลองไปนี่ก็ได้นะไปเป็นลูกจ้างพวกกาแฟใหญ่ๆนะครับจะสีอะไรก็ได้นะเอาสูตรเข้ามาแล้วก็มาทำกินเองแล้วทำขายนะแนะนำนะครับจบละหัวหินมาจากหัวหินนะครับหัวหินนี่เริ่มอากาศน่าจะเริ่มร้อนแล้วเนาะช่วงนี้อากาศร้อนนะครับหัวหินนี่เป็นจังหวัดที่เป็นเขตที่น่าเที่ยวนะครับเป็นเมืองที่น่าเที่ยวนะครับมากๆเลยผมชอบไปนะครับคุณวันขายอะไรบอกนะเดี๋ยวผมไปหัวหินผมจะไปอุดหนุนนะครับมีคนทักว่าลาหูทับนะครับแก้ไหมลาหูใครจำไว้นะครับคุณผู้ชมใครจำไว้เลยนะว่าถ้ามีใครบอกคุณว่าลาหูทับลาหูเล็งลาหูอะไรกับคุณทั้งหลายแหล่นะครับจะทำอะไรกับคุณนะให้ไปไหว้พระนอนนะครับพระนอนนะครับไม่จำเป็นต้องไหว้นู่นไหว้นี่นะครับไหว้ของอะไรก็ตามไหว้พระดีกว่านะครับไหว้พระนอนนะครับพระนอนลาหูนี่เขามีตำนานนะครับในการยอมรับนับถือพระนะครับปางไสยญาติที่สุดเลยนะเพราะฉะนั้นไปไหว้พระนอนนะครับลาหูเนี่ยนับถือเคารพพระนอนนะครับเพราะฉะนั้นเราไปไหว้พระนอนนะครับให้ท่านช่วยคุ้มโทษคุ้มภัยก็จะได้นะฮะต่อมานะครับวันเกิดในบัตรเกิดวันที่1มกราคมนะ1มกราคม2533นะครับอยากช่วยแฟนหาเงินทำอะไรดีนะก็คือเกิดปีนะครับมะสิงอยากช่วยแฟนหาเงินนะครับทำอะไรดีนะพื้นดวงชะตาจะให้แบบขายของทางเน็ตมันก็ลำบากเหมือนกันนะแต่จริงๆคุณเป็นคนที่เก่งนะอีกนิดนึงนะครับคุณพยายามผมว่าหาวิธีในเรื่องการค้าขายนะครับพื้นดวงชะตาเป็นคนค้าขายเก่งแต่ว่ายังไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับพื้นดวงเนี่ยขายของทางอินเทอร์เน็ตได้นะครับแต่คุณต้องไปหานะครับสินค้าลองไปหาโรงงานนะครับในจังหวัดในเขตในไหนก็ได้นะฮะที่มีโอ้ร้านเนี้ยของถูกแน่นะครับเอามาขายนะครับใน Facebook ในอะไรก็ได้ตอนนี้มีรองเท้านะเพื่อนๆถ่ายรูปรองเท้าสวยๆเลยนะครับเหลืออยู่200นะครับจาก 2,000 เหลือ200นะครับเนี่ยอะไรเงี้ยนะคุณไปหาแหล่งโรงงานนะครับที่ถูกจริงๆนะครับมันมีจริงๆนะไม่ใช่ไม่มีนะครับแต่มันต้องหานะครับหาเหนื่อยหน่อยแต่พอหาได้เนี่ยแล้วคุณเอามาขายในอินเทอร์เน็ตนะครับวางขายเปิดเฟซขายก็ได้นะครับไม่ต้องไปทำบล็อกทำอะไรนะครับขายทั้งไลน์ก็ได้ขายทั้งอะไรก็ได้นะครับเริ่มทีละนิดทีละน้อยหน่อยนะครับเพราะอะไรเราไม่ต้องไปหาหน้าร้านเปลืองค่าเช่านะครับเราไม่ต้องไปเริ่มนะครับไม่ต้องหาทุนอะไรเลยเราแค่ติดต่อโอเคเราถ้าหนูจะซื้อสัก10ชิ้นขอราคานี้นะอะไรเงี้ยราคาทุนเลยนะหรือว่าเรามีญาติพี่น้องที่เขาขายของอะไรอยู่เราไปตัดสินค้านั้นมานะครับแล้วก็มาขายในอินเทอร์เน็ตนะครับมันเป็นหน้าร้านที่ฟรีนั่นเองนะครับแล้วเราก็มันลองผิดลองถูกได้นะครับมันไม่ต้องเอาเงินไปซื้อของมาแล้วก็เอามาขายนะครับมันไม่ต้องลงทุนเลยนะซื้อชิ้นเดียวมาถ่ายรูปไว้นะครับแล้วก็ขายมีออเดอร์มาก็ค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยนะครับถูกจริงๆรับรองคนซื้อเยอะนะครับยุคปัจจุบันคนชอบของถูกนะครับถูกจริงๆแล้วก็ต้องให้มันคุณภาพต้องพอโอเคหน่อยนะครับเราต้องปากเป็นเอกไปพูดต่อรองให้ได้นะครับใช้วาทศิลป์ใช้เสน่ห์ของเรานะครับในการพูดให้เขา
ลดราคาในสินค้านั้นแล้วเราก็เอาสินค้านั้นมาวางขายในอินเทอร์เน็ตนะครับมันขายได้24ชั่วโมงไงข้อดีของการขายทางอินเทอร์เน็ตคุณจะไปทำงานก็ทำไปแต่หน้าร้านในอินเทอร์เน็ตมันก็ขาย24ชั่วโมงนะครับลองหาของมาขายก็จุกกระจิกนะครับหาของที่ถูกจริงๆมานะครับราคาของดีราคาที่มันถูกๆนะครับให้ได้นะจะช่วยแฟนหาเงินได้นะครับไม่ต้องไปเปิดร้านไม่ต้องไปหาทุนอะไรที่ใครแนะนำอย่างนี้อย่าไปทำนะครับเรายังไม่เริ่มยังไม่รู้วิธีที่จะเริ่มต้นขายยังไม่รู้วิธีที่จะทำธุรกิจเนี่ยไปลองเอาเงินที่เราสะสมหรือไปกู้มาแล้วก็เสี่ยงทำธุรกิจแรกเนี่ยเจ๊งมา 80-90% เข้าทำแล้วก็เจ๊งมาเยอะแล้วนะครับอย่าไปทำอย่างนั้นนะบริหารแล้วก็ทำอะไรที่ไม่เสี่ยงน้อยที่สุดนะครับคุณเหมียวอยากรู้เรื่องความรักนะคุณเหมียวคุณเหมียวเกิดวันที่นะครับ6เดือน12 6ธันวาคมปี2534นะอยากรู้เรื่องความรักพื้นดวงชะตาคุณเหมียวนะครับมุมดาวความรักนะครับคือดาวพระศุกร์นะครับดาวความรักในช่วงเดือนในช่วงปีนี้นะครับปีนี้ยังไม่เวิร์คเลยนะต้องเข้าช่วงปีหน้านะครับดาวความรักถึงจะสดใสนะครับปี259เจอนะครับเจอคนที่ถูกใจนะครับถูกใจแล้วก็จะคบหาไปเรื่อยๆดวงชะตาให้รู้ไว้เลยนะครับจะแต่งงานนะครับในปีพ.ศ.2500นะครับตอนอายุ27แล้วกันจำไว้นะจำง่ายดีอายุ27นะครับย่าง28จะแต่งงานนะครับแล้วก็ดวงชะตาไม่มีดวงเรื่องเลิกราอย่าร้างด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะคบจะหาอะไรก็ทำตามสะดวกตามนะครับความรู้สึกไปเลยนะครับเดี๋ยวเจอคู่แท้แล้วก็เจอคนรักของคุณเองในอายุ27นะฮะแต่งงานในปีนั้นนะลูกชายนะครับมีคนถามต่อนะลูกชายเกิดวันอังคารที่9นะครับ9เดือน7นะ9เดือน7ปี2556นะครับเที่ยงคืน1นาทีตอนเช้าเป็นวันอังคารอยากทราบพื้นดวงชะตาของลูกนะครับโอ้โหเข้าใจเกิดนะเที่ยงคืน1นาทีนะอ่ะมาพื้นดวงชะตานะครับลูกชายมีดาวมนุษย์ตยูกุมจุดเกิดเป็นคนลึกลับนะครับเป็นคนที่ลึกลับในที่นี้คือมีความลับมีความลับเยอะนะครับแต่เก่งในเรื่องของการคิดการพูดการคุยนะครับเก่งเรื่องปากโอ้โหเกิดมานี่เดี๋ยวจะพูดจ้อยเลยนะพูดทุกอย่างพูดเก่งไปหมดนะครับข้อ2นะครับพื้นดวงชะตาระวังเจ้าชู้นะครับเป็นคนเจ้าชู้มีดาวอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสเออ5ดวงอยู่ร่วมกันเลยนะอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสแปลกดีเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกันนะครับเป็นคนที่ระวังเจ้าชู้นะครับเพราะฉะนั้นต้องสอนเรื่องการให้เกียรติผู้หญิงให้มากๆนะครับให้เกียรติเทคแคร์ดูแลเขาอย่าทำร้ายจิตใจเขานะครับข้อต่อมาเรื่องของอารมณ์นะครับอารมณ์ประเภทบูลุยล้างผลาญนะครับเพราะฉะนั้นทำอะไรจะไม่ค่อยมีสมาธินะครับสมาธิจะสั้นหน่อยทำอะไรจะทำหลากหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะครับเดี๋ยวจับนู่นหยิบนี่ทำนู่นทำนี่อะไรอยู่ตลอดเวลาคิดอยากทำอะไรอยู่ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นต้องให้ฝึกสมาธิเยอะๆฝึกสมาธิไม่ใช่ให้นั่งสมาธิฝึกสมาธิคือให้ทำอะไรที่เป็นอย่างๆไปนะครับอ่านหนังสือให้ฟังหน่อยสิอ่านหนังสือหาหนังสือสนุกๆ นะครับนิยายมาอ่านให้ฟังนะครับเราอ่านให้ฟังก็ได้พอเขารู้สึกว่าเออเรื่องนี้มันสนุกเขาจะจับจดนั่งฟังเราอยู่คนเดียวนะครับหรืออนาคตพอโตขึ้นมานิดนึงก็พยายามนะครับในห้องอย่าให้มีของเล่นเยอะเกินนะครับห้องโอ้โหของเล่นเต็มไปหมดมันก็จะเห็นสีแดงเล่นสีแดงเห็นสีเขียวเล่นสีเขียวเห็นสีเหลืองเล่นสีเหลืองมันจะหยิบจับทุกอย่างมันจะกลายเป็นคนที่สมาธิสั้นอันนี้เพราะฉะนั้นวิธีแก้คือให้เล่นทีละอย่างอย่างไปนะครับให้ของมันพังทีละอย่างไปก็ได้นะครับอย่าซื้อของเล่นให้เยอะนะเพราะนั้นพื้นดวงชะตาสมาธิมันจะไม่ค่อยยาวนักนะครับให้แก้หลักจุดนี้แต่เก่งเรื่องปากอนาคตใช้ปากหาเงินทำธุรกิจส่วนตัวได้เก่งในเรื่องของการค้าขายนะครับเพราะฉะนั้นนี่จริงๆมีอะไรยืดยาวเอาไว้สัปดาห์ต่อๆไปค่อยถามมาเนาะเดี๋ยวจะไม่ทันนะฮะต่อมานะครับต่อมาเจนนะครับคุณเจนถามว่ามีเร็วๆนี้มีดวงแต่งงานนะครับมีครอบครัวหรือเปล่านะน้องเจนเกิดวันที่14เดือน2นะครับมีดวงแต่งงานไหมนะครับเร็วๆนี้มีนะครับในช่วงครึ่งปีหลังแต่งงานแน่นอนนะครับแล้วเผื่อแต่งจะปีหน้ามีลูกเลยด้วยนะครับแต่งแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ชัวร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 ์ท่องไว้เลยนะแต่งแน่ๆนะครับ
จะมีเหตุคุกคักมีเคสอะไรก็ตามไม่ต้องกลัวคุณแต่งแน่แล้วก็ปีหน้ามีดวงท้องเลยนะครับมีลูกเลยนะครับได้ลูกดีด้วยนะเดี๋ยววันหลังค่อยมาคุยว่าลูกเป็นยังไงนะครับผมเห็นดวงชะตาลูกในพื้นดวงชะตาแล้วล่ะนะอีกสักคนนะครับน้องจันนะครับเจนวุฒจันต่อเกิดวันที่10เดือน3ปี2528นะอนาคตนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะเรื่องงานกับเรื่องคู่นะครับเรื่องของหน้าที่การงานในช่วงครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรกนะครับจะมีผู้ใหญ่สนับสนุนจะมีคนนะครับโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าให้หน้าที่ที่มีความรับผิดชอบเราที่มันใหญ่ขึ้นดีขึ้นการเงินดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่การงานดีขึ้นเรื่อยๆแต่ต้องระมัดระวังปีนี้คนใส่ร้ายใส่ความคนดึงเรื่องให้มันช้าลงนะครับคนผิดนัดผิดสัญญาผิดคำพูดคนแทงข้างหลังหักหลังนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่เราทำได้ดีแน่นอนแต่ว่าคนกวนประสาทหรืออุปสรรคนะครับในแต่ละขั้นตอนที่มันเลยผ่านไปอย่างนี้ไปอุปสรรคเยอะมากนะน้องจันนะครับมาข่าวนี้เรื่องคู่ซะหน่อยเนาะดวงชะตานะครับเรื่องเนื้อคู่พื้นดวงชะตาเนี่ยคู่ครองจะมาจากเพื่อนนะครับเพื่อนหรือคนรู้จักนะครับค่อยมาเป็นแฟนนะแต่ต้องระมัดระวังคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับพื้นดวงชะตามีดาวอังคารกับดาวราหูและดาวศุกร์อยู่ร่วมกัน3ดวงนะครับเป็นคนที่เขาเรียกอารมณ์นะครับอารมณ์ในการที่อยากจะมีคู่หรือว่าช่วงไหนที่มีคนที่เขามีคู่อยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะมาเหมือนกับเสน่ห์คุณจะแรงนะครับถ้าเป็นผึ้งหรือหมู่พมรกลิ่นของพมรของคุณเนี่ยก็จะไปนะครับไปอยู่ใกล้ๆไปอยู่กับใครคนที่เขามีแฟนอยู่แล้วจะมาชอบง่ายๆเป็นต้องระมัดระวังคนที่เขามีคู่อยู่แล้วด้วยนะแต่ความรักถือว่าดีนะครับจะได้เพื่อนหรือคนรู้จักนะครับพัฒนาจากเพื่อนมาเป็นแฟนนั่นเองนะครับมาคราวนี้เราจะเบรกสักครู่ดีกว่านะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราไปสวดมนต์นะครับอย่างที่บอกครับวันนี้จะพาไปอธิษฐานนะครับอธิษฐานอโหสิกรรมนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีกรรมอะไรไว้นะครับก็เตรียมตัววันนี้จะมาร่วมนะครับในการอธิษฐานพร้อมๆกันช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับคนพยากรณ์ทัวร์ไหว้พระล้างทุกล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์ณัฐนรลักษณ์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่0815521387ผมอาจารย์ณัฐนรลักษณ์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวัดเคยไหมไปดูดวงมาก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะเพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อ นำไปใช้งานในทันทีกับผมณัฐนรลักษณ์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่0815521387คนพยากรณ์ครับกลับมาสู่รายการคนพยากรณ์กันต่อนะครับวันนี้ก็พาไปนะครับทางวิหารนะครับที่วัดชัยโยนะครับช่วงนี้ต้องชัยโยกันบ่อยๆหน่อยนะครับแล้วก็ต้องไปหาวัดนะครับที่มีชื่อหรือนามที่ไพเราะแล้วก็เป็นมงคลนะครับวันนี้จะมาอธิษฐานขออโหสิกรรมแล้วก็ให้อโหสิกรรมด้วยนะครับเพราะนั้นตั้งจิตตั้งใจนะครับในการไหว้พระสวดมนต์นะครับพร้อมๆกันนะมาตั้งใจนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวะตาธโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิเราจะมาประกาศนะครับโอโหสิกรรมกันนะเราจะได้ล้างเวรล้างกรรมกันบ้างนะครับตั้งจิตตั้งใจผมจะกล่าวนำแล้วก็เราก็อธิษฐานจิตตามผมนะครับข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขออาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระธรรมเจ้าทุกพระองค์พระอริยสังฆเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันตสาวกเจ้าทุกพระองค์
ท่านเท้าพญายมราชท่านเท้าจตุโลกบาลและพระสยามเทวาธิราชทุกๆพระองค์ขอจงโปรดเมตตากรุณาเสด็จมาเป็นสักขีพยานและร่วมโมทนาในการให้อโหสิกรรมแก่กันและกันและแก่ผู้ที่เคยล่วงเกินต่อข้าพระพุทธเจ้ามาแล้วทั้งหลายทั้งปวงในทุกกับทุกกันทุกอสงไขยจนถึงปัจจุบันชาติเหล่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอประกาศให้อโหสิกรรมแก่ตนเองตลอดจนถึงพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาบุตรธิดาภรรยาสามีลูกหลานเหลนทั้งหลายญาติมิตรสนิทสหายทั้งหลายหมู่คณะผู้ร่วมงานทั้งหลายคู่แข่งคู่ค้าคู่รักคู่แค้นคู่บุญคู่กรรมทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายอุปัชฌาย์อาจารย์ทั้งหลายตลอดจนพรหมเทพเทวดามนุษย์สรรพสัตว์สรรพวิญญาณสรรพเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงทุกท่านทุกพระองค์ที่เคยเข่นฆ่าทำร้ายหลังแกป้นจี้ลักขโมยเบียดบังยักยอกข่มขืนผิดประเวณีโกหกหลอกลวงต้มตุ๋นคดโกงตบสัตว์เสียดสีด่าว่าบังคับฝืนใจให้กินเหล้าเมายาทั้งแก่ตัวข้าพเจ้าเองหรือแม้ในบุคคลและสิ่งที่ข้าพเจ้ารักหวงแหนไม่ว่าในชาตินี้พบนี้หรือในชาติพบใดๆก็ตามในทุกกับทุกการทุกอสงไขยทั้งเจตนาและไม่เจตยะไม่เจตนาทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งที่รู้และไม่รู้อันเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทุกกายก็ดีทุกใจก็ดีเหล่าข้าพเจ้าขออโหสิกรรมและให้อโหสิกรรมแก่ท่านทั้งหลายทั้งปวงจนหมดสิ้นตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานการอาฆาตพยาบาทสาปแช่งจองเวรกรรมใดๆก็ตามที่เหล่าข้าพเจ้าได้เคยประกาศไว้หรือผูกใจเจ็บเก็บไว้ในชาติภพนี้หรือในชาติภพใดๆก็ตามข้าพเจ้าให้อโหสิกรรมยกเลิกให้เป็นโมฆะทั้งสิ้นเพื่อให้หมดสิ้นเวรสิ้นกรรมต่อกันและกันนับแต่บัดนี้จนถึงพระนิพพานขอให้เราท่านทั้งหลายที่อยู่พร้อมหน้ากันในที่นี้ตลอดจนพ่อซื้อแม่ซื้อพ่อเกิดแม่เกิดพรหมเทพเทวดาที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าทั้งหลายจงทราบว่าบัดนี้เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้ให้อโหสิกรรมแก่กันและกันแล้วและจะไม่เอาอาการการกระทำทั้งหลายในอดีตมาเป็นเหตุทำร้ายทำลายเบียดเบียนซึ่งกันและกันอีกต่อไปข้าพเจ้าทั้งหลายขอโมทนาความดีกับองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมเจ้าทุกๆพระองค์พระอริยสังฆเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอรหันต์สาวกเจ้าทุกๆพระองค์ท่านเท้าพญายมราชท่านท้าจตุโลกบาลและพระสยามเทวทิราชทุกๆพระองค์ที่โปรดเมตตากรุณาเสด็จมาเป็นสักขีพยานในการให้อโหสิกรรมของเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายโมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุด้วยอานิสงส์แห่งการให้อโหสิกรรมนี้ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายและทั้งปวงของข้าพเจ้าจงกรุณาให้อโหสิกรรมแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายโดยง่ายดายด้วยเทอญโมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุขอให้กรรมทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นอโหสิขอให้วิบากกรรมชั่วทั้งหลายทั้งปวงจงยุติการส่งผลขอให้วิบากกรรมดีทั้งหลายทั้งปวงจงส่งผลสำเร็จโมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุขอให้ข้าพเจ้าพร้อมด้วยพรหมเทพเทวดาสรรพสัตว์สรรพวิญญาณสรรพเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงจงสำเร็จมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันฉับพลันนี้ด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุนี่นะครับคุณผู้ชมเราก็มาพบกันนะครับในช่วงสุดท้ายแบบนี้เราก็จะมาสวดมนต์นะครับพร้อมๆกันเราท่านทั้งหลายหลายคนก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับไปไหว้พระไปสวดมนต์ไปทำบุญนะครับด้วยเหตุของงานการนะครับหรือว่าไม่มีโอกาสนะครับหรือว่าไม่รู้จะไปแล้วทำอย่างไรบ้างนะครับรายการคนพยากรณ์ในช่วงสุดท้ายทุกอาทิตย์นะครับก็จะมานำนะครับไหว้พระนำสวดมนต์นำขอพรนะครับบางครั้งอาจจะไม่ได้สวดเป็นบทยาวๆนะครับเนื่องจากเวลาก็มีจำกัดนะครับแต่ก็จะพยายามนะครับหาเวลานะครับหรือว่าจะหาวิธีนะครับที่จะไหว้นะครับมาไหว้แล้วก็มาแผ่นะครับแผ่เมตตานะครับหรือจะพาไปแต่ละสถานที่นะครับบางครั้งเราก็ไม่ได้มีโอกาสนะครับไปยังจังหวัดต่างๆนะครับไปไหว้แต่ละแห่งอย่างผมก็ไปมาแต่ละที่ผมก็จะเก็บรวบรวมนะครับในรูปภาพนะครับแล้วก็แต่ละสถานที่นะฮะมาให้คุณผู้ชมนะครับได้ไหว้พระนะครับนะส่งจิตไปนะครับบุญเกิดจากจิตนะครับไม่จำเป็นบางทีก็เราไม่สะดวกนะครับที่จะเดินทางไปนะครับบางครั้งเราอยู่ดูในรายการนะครับทางบ้านนะครับอยู่ที่บ้านนะครับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะครับท่านก็ดูอยู่ด้วยนะก็ให้นะครับ
มาร่วมโมทนาบุญนะครับมาไหว้พระแต่ละสถานที่ร่วมกันแบบนี้นะครับก็ทำให้เราก็ไม่ต้องพาท่านนะครับหรือว่าท่านจะเดินทางไปลำบากเราก็มาไหว้ร่วมกันแบบนี้นะครับในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก็วันนี้ศุกร์13นะครับก็คงไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าช่วงเขาบอกว่าศุกร์13เนี่ยยังน่ากลัวนะครับน้อยกว่าวันเสาร์ที่14นะครับโดยเฉพาะ14กุมภานะครับบางคนใครโดยเฉพาะคนที่ยังไม่มีคู่ไม่มีแฟนนะครับศุกร์13นี่มันยังน่ากลัวน้อยกว่านะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับวันพรุ่งนี้นะครับใครที่เดินทางไปไหนมาไหนพรุ่งนี้อาจจะรถติดบ้างนะครับอุบัติเหตุจากนี้ไปช่วงนี้ไป1สัปดาห์นะครับอุบัติเหตุเพศภัยทั้งหลายนะครับยังเป็นเรื่องของรถใหญ่ๆอยู่นะรถใหญ่ๆนะครับแล้วอะไรที่เกี่ยวกับน้ำนะครับตกน้ำนะครับหรือว่าภัยทางน้ำนะครับจะขึ้นเรือหรือว่าภัยทางน้ำทั้งหลายแหล่ว่ายน้ำอยู่ตะคิวกินอะไรพวกนี้นะครับต้องระมัดระวังมีลูกหลานเล่นว่ายน้ำในบ่อปกติก็ไม่เป็นไรแต่ช่วงนี้ไปนะครับดูแลเขาสักหน่อยนะครับรายการจบนะครับในช่วงเวลานี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมรายการตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับทีมงานคมพยากรนะครับที่สรรสร้างนะครับให้ภาพสวยงามนะครับมาจนถึงเวลานี้เช่นเดียวกันครับวันนี้เวลาหมดนะครับขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยโชคดีไปไหนมาไหนเดินทางสะดวกแล้วก็วันนี้ลาตีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับคนพยากรณ์